คือการบงพักชีค่ะโอ้ยบงนี่คือการบงขนาดตอนแรกเข้าสิเอาเจาะสลัดค่ะสลัดการบงสลัดค่ะเจาะหูค่ะแล้วก็บงเขาไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาอีกแล้วค่ะมาเฮ็ดสวนมาเฮ็ดสวนมื้อนี้เพชรสิพามาบงเบี่ยพักเด้อค่ะเบิ่งพักที่เพชรบอกไว้นะคะมื้อนี้วันดีคืนดีนะคะมาบงเบี่ยพักมาเฮ็ดเบี่ยพักนี่คือเบี่ยสลัดค่ะเบี่ยสลัดเห็นบ่คะเป็นยัตตสลัดหรือว่าอสลัดอะไรไม่รู้นะคะจำไม่ได้แต่พวกเข้ามากินกับเมียงปลาค่ะบอกได้เลยว่าแซ่บตาสวดค่ะแซ่บตาสวดขั้นตอนแรกเฮาก็สิพ่วนดินเนาะค่ะเฮาสิพ่วนดินเสร็จแล้วเฮาจังสิบงค่ะปลูกในช่วงที่แดดบ่หลายนะคะเพื่อที่จะให้ต้นมันฟื้นขึ้นเขินค่ะถ้ามีที่ปิดก็กรุณาปิดค่ะบ่ให้แสงแดดถึกค่ะมันจังสิบ่เหี่ยวมันสิฟื้นขึ้นขึ้นโตแบบเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อเตรียมมาเบิ่งเตรียมมาเบิ่งตามไปเลยว่าการบงเบี่ยพักเพชรสิเป็นจังไดมาค่ะการบงพักชีค่ะโอ้ยบงนี่คือการบงขนาดตอนแรกเข้าสิเอาเจาะสลัดค่ะสลัดการบงสลัดค่ะเจาะหูค่ะแล้วก็บงเขาไปเด้อค่ะกดให้มันแน่นมันบอกกับคุณยายเพื่อที่บ่ให้หากมันเหี่ยวเนาะกดให้มันแห้งแล้วเราจะมาดูนะคะผลงานคุณยายกอทอหัวกอทอหัวค่ะพี่น้องค่ะนี่เบิ่งแน่เหี่ยวตายแน่มั้ยนะถึงมือคุณยายไม่มีเสียสื่อนะคะพักเปิ้นงามกูหมูเด้นะบีบเข้าไปกดเข้าไปเอาเจาะเจาะเจาะหลุมบ่พ่อค่ะต้องไปเอามาอีกค่ะต้องไปเอามาอีกเราไม่พอนะคะเราไม่พอห้าฝนลงมาแล้วฝนลงมาแล้วค่ะไปถอนมาเพิ่มไปถอนมาเพิ่มสกาดูโกดำหน้าตากฝนก็มีค่ะอยู่เมืองไทยอยู่นี่นอร์เวย์แท้ๆปลูกผักตากฝนฮาดาสกาดูซิกละวิเศษซิมอนเซมทำเดสปอร์ตไรนั่นแหละค่ะการบงเบียพัดกับผ่านไปด้วยดีค่ะเพชรเลือกวันที่ฝนตกด้วยค่ะคืมฝ่าคืมฝนฝอบาการหลอดของเบียพักจะสูงค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งว่าคลิปหน้าเพชรสิพาเฮ็ดสวนหรือเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ